วผัดไข่ค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูนี้กันค่ะไปดูส่วนผสมการทำเลยค่ะตอนนี้เราก็มาดูส่วนประกอบนะคะในการทำข้าวผัดไข่ค่ะมีข้าวสำหรับ3คนนะคะแล้วก็กระเทียมส่วนสำคัญทำให้หอมหัวหอมซอยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มาไข่ค่ะใส่5ฟองค่ะชอบใส่เยอะๆมันจะได้รู้สึกว่าอร่อยดีค่ะหลังจากนั้นที่ตั้งเรียงรายอยู่นั้นก็คือส่วนผสมนะคะมีน้ำมันพืชซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็รสดีแล้วก็อันนี้ก็คือซอสถั่วเหลืองเหมือนกันนะคะแต่จะมีสีเข้มข้นกว่าค่ะของคนเกาหลีนะคะเขาเรียกว่าคันจังหรือเปล่าเนาะประมาณนี้ค่ะมาดูกันเลยค่ะวิธีทำง่ายๆค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันเข้าไป3ช้อนโต๊ะค่ะรอน้ำมันเดือดเราก็ใส่กระเทียมเลยนะคะนี่ค่ะกระเทียมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะให้กระเทียมออกสีเหลืองๆนิดนึงนะคะให้มีรสชาติหอมๆหน่อยค่ะตอนนี้กระเทียมของเราก็สีเหลืองสวยแล้วนะคะใส่ไข่เข้าไปเลยค่ะเห็นไหมคะอย่าเพิ่งคนไข่นะคะให้ไข่เหมือนจะออกสไตล์ไข่ดาวก่อนนะคะที่ใส่กับกะเพรานะคะเราค่อยมาคนไข่กันค่ะง่ายๆค่ะสูตรนี้ทำง่ายๆอร่อยดีค่ะตอนนี้ไข่เราก็ได้ที่แล้วนะคะใส่ข้าวลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่รสดีค่ะนะคะนิดหน่อยค่ะ1หรือ2นะคะจนนัวมากเลยค่ะหลังจากนั้นซอสซีอิ๊วขาวนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะ1ช้อนหรือ1ช้อนโต๊ะหรือว่าครึ่งนึงก็ได้นะคะแล้วแต่คุณชอบค่ะซีอิ๊วขาวนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นก็ตามไปด้วยน้ำตาลค่ะหลังจากนั้นเราก็คนเลยค่ะตอนนี้เราก็คนเลยค่ะให้ทั่วนะคะสักพักประมาณ3นาทีค่ะใช้ไฟแรงนะคะไม่ถึงว่าแรงมากเอาสักประมาณเลเวลที่8ก็ได้ค่ะกะด้วยสายตาว่าบางคนอาจจะชอบแบบว่าแห้งๆนะคะข้าวผัดบางคนก็ชอบแบบพอดีแต่บ้านเราชอบแบบแห้งๆนิดนึงค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาชิมนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงสีสันอาจจะยังไม่ดำมากแต่สีสันก็ยังว่าอกเหลืองๆนิดนึงนะคะข้าวผัดค่ะคะชิมก่อนนะคะรสชาติดีค่ะใส่หัวหอมลงไปเลยค่ะหอมบัวนะคะ
ูตรนี้ทำง่ายๆค่ะมีแค่ไข่ข้าวกระเทียมต้นหอมถ้าใครมีผักชีก็โรยตอนเสิร์ฟนะคะแล้วก็ปาดมะนาวสักครึ่งซีค่ะเสร็จค่ะง่ายๆอร่อยดีค่ะทุกคนชอบค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ประจำครัวคนไทยทุกยุคทุกสมัยนะคะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงค่ะจะพูดง่ายๆก็คือทั้งเอเชียของเราเลยนะคะข้าวผัดฝรั่งยังกินได้ค่ะทำง่ายอร่อยดีค่ะตอนนี้ข้าวผัดเราก็สุกแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะนะคะข้าวผัดของเราก็เสร็จแล้วนะคะข้าวผัดไข่ค่ะเมนูนี้ทำง่ายง่ายอร่อยดีค่ะทุกคนชอบค่ะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะถ้าใครชอบก็ลองทำดูนะคะง่ายๆสูตรของครัวอินปานนะคะทำง่ายอร่อยดีเจอกันเมนูหน้าค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมอย่าลืมติดตามให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะเจอกันเมนูใหม่ค่ะ